สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้จะพาเพื่อนมาทำนะครับผมแกงมะยอปลาช่อนเนาะเป็นปลาช่อนนานะครับผมนะวันนี้ได้ปลาช่อนมานามานะครับผมนะครับเนี่ยครับสองตัวนะครับตัวเล็กๆเนาะแล้วก็มีปลายอนะครับผมนะเครื่องก็จะมีกระเทียมสับครับพริกแกงนะครับพริกขี้หนูแดงซอยใบมะกรูดครับพริกไทยสดมีน้ำตาลทรายน้ำปลาครับกะทิผงชูรสพริกไทยป่นแล้วก็น้ำเปล่าเนาะเดี๋ยวมาแกงกันเลยครับผมเปิดแกงทำเติมน้ำมันแล้วนะผมเนี่ยเติมสดลงไปครับผมท่านใดสนใจเมนูนี้นะครับเชิญครับผมอร่อยแน่นอนครับรสชาติถูกตามใจเราชอบเนาะใส่พริกแกงลงไปนะผมนะพริกแกงก็ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะนะผมขอผัดพริกแกงให้หอมก่อนเลยนะผมนะใส่เนื้อปลาช่อนลงไปเลยนะครับผมจะได้คนเพิ่มเนาะใส่ใบมะกรูดซอยพริกสดซอยครับผมเอ็นพริกหนูซอยนะครับกับพริกไทยสดครับผมจะเติมน้ำเบื้องต้นเนาะจะเติมกะทินะครับผมจะไม่ได้ใส่กะทิเยอะนะครับผมใส่ประมาณครึ่งกล่องนะครับผมรอสักครู่นะครับผมรอเขาเดือดแล้วผมจะปรุงรสเนาะไม่ขนแล้วนะครับผมเนาะท่านใดสนใจเมนูนี้นะครับเชิญครับผมนะอร่อยแน่นอนครับรสชาติก็ปรุงตามใจเราชอบเลยเนาะThank you.
ยามเกี่ยวใบยอที่ยังไม่โดนน้ำร้อนเนาะโดนน้ำแกงนะครับนี่โอ้โดนน้ำแกงกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วครับผมเนาะขอตัดน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมเอาไว้หนึ่งช้อนโต๊ะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับพริกไทยป่นหอมหนึ่งช้อนชานะผมนะปลาปูเราสามารถขยับเลยนะผมนะเลยครับผมทำได้ชอบเมนูนี้เนาะหรือว่ายังไม่เคยทำทานนะครับลองดูนะผมนะแกงใบยอปลาช่อนนะครับผมแซ่บเลยครับผมนะร้อนแล้วครับเป็นมาครับเพื่อนครับผมรสชาติอร่อยเลยครับผมนะเราเอาเนื้อปลาสุกเนาะก็เสร็จแล้วนะพ่อนะท่านใดสนใจเมนูนี้นะเชิญครับผมอร่อยแน่นอนครับวันนี้เตรียมถ้วยเสิร์ฟไปเลยนะครับผมนะได้ดีแบบนี้จุดเกียร์นะครับผมนะผักเสร็จเลยนะครับผมมาครับทุกท่านครับผมนะร้อนเลยครับแกงใบยอปลาช่อนนะครับผมนะเป็นปลาช่อนนาเนาะปลาให้ชมเนาะก็ตัวใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับผมนะปลาช่อนนานะครับผมนะครับท่านข้าวโพดนับร้อนๆกันเลยครับแกงปลาช่อนนาใส่ใบยอนะครับผมร้อนกันเลยครับผมครับคลิปนี้ก็จบที่นี้นะครับสวัสดีครับ